พักฟ้าพักฟ้ามาทำอะไรที่นี่ฟาริสเรามายืมโต๊ะเก้าอี้ของทางวัดพรุ่งนี้ที่หมู่บ้านมีงานเลี้ยงจ้ะสวัสดีครับคุณฟากฟ้าอ้าวนี่รู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยก็เพิ่งพบกันกับคุณฟากฟ้านี่แหละที่พาเราอะไปหาบ้านพ่อเราจนเจอว่าแต่เป็นเพื่อนกันเหรอก็ใช่นะสิเรากับฟากฟ้าเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนมัธยมถ้าคุณฟากฟ้ามีอะไรผมช่วยบอกผมได้นะครับไม่ต้องเกรงใจผมยินดีครับแต่ก็ดีแล้วที่เราทั้งหมดได้มาเป็นเพื่อนกันฟากฟ้าขอตัวกันนะแล้วเราคงได้พบกันใหม่ถ้าฟากฟ้าว่างๆเนี่ยไปดูเรากับศรัทธาเตะตะก้อได้นะเราเตะกันอยู่ที่เดิมจ้าแล้วเจอกันนะเฮ้ยเขาไปแล้วไปดิชิงเลยนะเอาตั้งใจกันหน่อยเหม่อลอยเหลือเกินหยุดกันก่อนหยุดกันก่อนมานี่พวกเราจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมจำเพื่อนคนนี้ได้หรือเปล่าจำเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ได้เหรอวะเฮ้ยเราศรัทธาไงจำไม่ได้เหรอเฮ้ยศรัทธากำลังแต่เมื่อไหร่อ่ะอ๋อศรัทธาไงอ๋อเฮ้ยไปอยู่ไหนมาได้ติดตะก้อมั่งเปล่าวะเฮ้ยแล้วไปคนแล้ววะเฮ้ยใจเย็น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 ไม่ต้องแย่งกันพูดขนาดนั้นก็ได้ดีเลยโค้ชครับผมว่าเราน่าจะชวนศรัทธามาอยู่ทีมเดียวกับเรานะครับดีเอาสิดีเลยนะเฮ้ยทีมเราเต็มแล้วนะเว้ยแล้วทำไมต้องรับคนอื่นเข้ามาอยู่ในทีมเราด้วยล่ะครับโค้ชแต่ศรัทธาไม่ใช่คนอื่นนะศรัทธาคือเพื่อนของเราเพียงแค่ย้ายไปอยู่กรุงเทพมาแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาละกลับมาแล้วไงวะไม่กลับมาดีกว่าปะทำไมนายพูดอย่างนั้นวะทำไมพูดไม่ได้วะไอ้ศรัทธานี่มันวิเศษวิโสอย่างไรอ่ะถึงแตะต้องเลยไม่ได้เรารู้ว่านายกับศรัทธาเคยมีเรื่องกันตอนเด็กแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วนี่ก็โตโตกันแล้วช่างมันเถอะนะผมขอลาออกถ้าคนรับมันเข้ามาอยู่ในทีมอย่ามาชี้หน้าแบบนี้นะเว้ยแล้วแกเสือกเลยดูวะฮะวิเศษวิโสมาจากไหนวะไม่เอาหน้าไม่ใช่ยินด้วยไม่เอาหน้าถ้านายแน่จริงอ่ะมาตัวตัวเราไหมล่ะมาเลยเฮ้ยอย่าทะเลาะกันมาดิฮะWe'll be right back.
พออยู่ได้แล้วคนบ้านเดียวกันแท้ๆทำไมไม่รักกันนะจะทะเลาะกันทำไมผมไม่รู้ล่ะถ้าในทีมมีมันนะต้องไม่มีผมเรื่องของมึงดิมึงอย่าคิดว่าเต็งเก่งคนเดียวไม่มีมึงทีมกูก็อยู่ได้พอหยุดได้ละซากริสถ้าเราไม่สามัคคีกันนะแล้วเราจะไปเอาชนะใครเขาได้จะทะเลาะกันเองอยู่เลยเนี่ยฮะผมนี่ขอยืนยันนะโค้ชถ้ามีมันต้องไม่มีผมถ้ายังมีอีโก้อย่างเงี้ยเราคงร่วมทีมไปลำบากนะซากริสได้ครับโค้ชถ้าโค้ชจะพูดอย่างนี้นะครับผมว่าเราคงร่วมทีมไม่ได้ผมขอลาออกแล้วกันเฮ้ยผมไม่ได้ยินด้วยไม่เอานะฝีมืออย่างผมอ่ะใครๆเขาอยากให้ร่วมทีมแล้วเราได้เจอกันเฮ้ยเราไม่น่ามาสร้างปัญหาที่พวกนายเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะไหนๆมันก็ไปแล้วอย่าไปคิดมากไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้ซากิมันก็ไปแล้วนายก็นิ่งพวกเราเลยดิขอบคุณนะทุกคนอย่าคิดมากนะยังไงทีมเราก็ขาดคนอยู่แล้วจะดีเลยครับโค้ชอย่าไปคิดมากพวกเราต้องสามัคคีสามัคคีคือพลังไงนะต่ออีกหน่อยด้วยอ่ะไปซ้อมกันไปเนาะบ้านหลังนี้มา20ปีแล้วฟาริสเนี่ยอาจจะมีความสนใจด้านอื่นแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้เขาหรอกมั้งพวกเราจะสู้ไปด้วยกันเรารู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาทุกครั้งที่ได้พูดคุยอยู่ใกล้กับฟ้า